สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุราสวีเดนนะคะวันนี้ยูก็จะมาบอกเลขมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั่นเองว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะคะที่ควรจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับปีนี้นะคะปี2567จะลืมอีกแล้วนะคะ2024นะคะเราจะใช้ตัวเลขอะไรกันบ้างสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมาฟังกันเลยค่ะสำหรับเลขมงคลที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะเลขคู่นะคะมงคลก็คือเลข10ค่ะเลข10นะคะ10นะคะโดยเราจะได้อัปเดตเลขมงคลตามวันเกิดเนี่ยปี2567นั้นนะคะในด้านต่างๆมาฝากด้วยนะเริ่มต้นจากการทางด้านการเงินนะคนเกิดวันศุกร์เสริมทางด้านการเงินนั้นควรจะใช้เลข5ค่ะเป็นเลขที่จะทำให้รู้สึกคิดก่อนใช้นะคะเงินไม่รั่วไหลอย่างรวดเร็วเนาะส่วนด้านการงานนะคะคนเกิดวันศุกร์ควรจะใช้เลข3นะคะจะช่วยให้คุณนั้นสะสางงานทุกอย่างได้ทันเวลานะคะแล้วก็ตัวเลขต่อไปนะคะก็คือเลข5ค่ะจะช่วยให้เสริมสมาธินะคะในด้านการทำงานของคุณในแต่ละวันเนาะในแต่ละเดือนนะคะโดยเฉพาะด้านสุขภาพนั้นยูแนะนำให้ใช้เลข3เช่นเดียวกันค่ะเป็นเลขที่จะช่วยให้สุขภาพของคนที่เกิดวันศุกร์นั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะขอให้คนที่เกิดวันศุกร์นั้นนำเลขมงคลที่ยูแชร์ในวันนี้นะคะแชร์ในคลิปนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะหรือว่าจะเอาไปเสี่ยงดวงก็ได้นะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ได้นะลองดูนะคะเลขคู่ก็คือเลข10นะคะต่อมาก็จะเป็นเลข5เลข3เลข3ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะขอให้ทุกคนที่เกิดวันศุกร์นั้นมีแต่ความโชคดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเลขมงคลนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ